ครับคุณผู้ชมครับเตรทะเลทรายบายพยองเดชครับกลับมาอีก1 EP นะครับผมยังคงอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่หน้า DECC นะครับหรือว่าโดฮาเอ็กซิบิชั่นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับศูนย์การแสดงสินค้าศูนย์การประชุมหลักใจกลางกรุงโดฮานะครับซึ่งในช่วงของฟุตบอลโลก2022ที่นี่จะถูกใช้เป็นนี่ครับเมนทิเกตติ้งเซ็นเตอร์ครับซึ่งก็หมายความว่านี่คือที่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับเกมของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ยังเหลือจำหน่ายนะครับคุณสามารถมาหาซื้อที่นี่ได้นอกเหนือจากกดตั๋วในเว็บของ FIFA แล้วนะครับซึ่งแม้ว่าเกมที่คุณต้องการตั๋วเนี่ยที่นี่อาจจะหมดแล้วแต่ว่าคุณก็อาจจะยังมีตั๋วกลับบ้านไปได้นะครับถ้าคุณมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนแหล่งรวมเลยครับของผู้ซื้อผู้ขายครับว่าอย่างนั้นเรียกว่าเป็นตลาดนัดตั๋วบอลโลกก็แล้วกันบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับสำหรับตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกในสนามครั้งนี้นะครับหรือว่าครั้งไหนๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนบอลที่เดินทางมาเนี่ยก็น่าจะมีตั๋วอยู่ในมือกันเกือบทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเข้าไปซื้อได้ออนไลน์นะครับทางเว็บของ FIFA แต่ว่าสมมติว่ามาถึงแล้วทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วกดตั๋วไม่ได้เนี่ยนะครับหรือว่ายังอยากได้ตั๋วแมตช์อื่นเนี่ยก็สามารถมาเรียกว่ามาสำรวจมาดูครับว่ายังพอมีตั๋วเหลือหรือไม่นะครับเวลาที่คุณเดินทางมาถึงชาติเจ้าภาพแล้วอย่างที่กาตาร์เนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์เมนทิเกตติ้งเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับที่คุณสามารถจะมาดูได้ครับว่ายังมีตั๋วแมตช์ไหนที่ยังพอเหลือจำหน่ายบ้างนะครับหน้าที่ DECC นะครับหรือว่าโดฮาเอ็กซิบิชั่นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีจอใหญ่เนี่ยครับบอกว่าตั๋วเกมไหนเหลือบ้างนะครับในเกมที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งถ้าขึ้นเป็นสีเทาเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีแล้วนะครับถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวกับสีส้มๆทองๆเนี่ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมยืนดูอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับก็เกือบหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วครับดังนั้นครับด้านหน้านี่จึงเป็นคล้ายๆตลาดนัดเลยครับสำหรับคนหาตั๋วและคนขายตั๋วครับสำหรับเกมที่ยังเหลืออยู่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับที่ผมแพนกล้องไว้เนี่ยเรียกว่ามาหาก็มาขายครับพูดง่ายๆแล้วก็ราคานี่แล้วแต่จะตกลงกันครับเรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายแล้วครับพูดง่ายๆอย่างเช่นพี่เสื้อสีน้ำเงินทีมชาติบราซิลนะครับที่เนี่ยครับตุลือลงกระเป๋าอยู่นี่ครับแกมาขายตั๋วเกมฝรั่งเศสกับโปแลนด์ครับผมนะครับผมถามแกว่ามีตั๋วเกมไหนแกก็บอกเนี่ยมีฝรั่งเศสกับโปแลนด์เนี่ยแคตตากรี3ครับราคาหน้าตั๋วเนี่ย350กาตาร์ริยาลนะครับหรือว่า 3,500 บาทแกบอกขายผมเนี่ย 1,200 กาตาร์ริยาลครับคุยไปคุยมาบอกอ่ะ for you ครับลดให้เหลือพันเดียวครับโอ้ก็ยังแพงอยู่ดีนะครับ3เท่าตัวครับพูดง่ายๆผมก็เลยบอกไม่เอาครับซึ่งจริงๆผมก็จะไม่เอาอยู่แล้วนะก็แยกย้ายกันไปแกก็ไปหาลูกค้ารายอื่นต่อนะครับแต่ว่าถามว่าแบบนี้นี่ถือว่าเป็นตั๋วผีไหมเนี่ยนะครับก็มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ซื้อตั๋วไปกักตุนแล้วมาปล่อยในราคาที่สูงนะครับเขาก็มีตั๋วอยู่ในมือไม่เยอะครับมีอยู่ไม่กี่ใบนี่แหละครับเสร็จแล้วก็คุยกันเรียกว่าเป็นรายๆไปครับส่วนนี้ที่เห็นนี่เป็นราคาตั๋วนะครับอาจจะเห็นยากหน่อยครับเป็นราคาตั๋วรอบลึกๆ กันนะครับที่ใครถามมาหลายคนถามมาครับว่าเท่าไหร่รอบชิงเนี่ยแพงสุด 5,800 กว่าริยาลนะครับหรือว่า 58,000 กว่าบาทครับถูกสุดนี่700นะครับถ้าจำไม่ผิดก็พอท้วมๆครับแต่ว่าหมดแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับกับฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับเตะทะเลทรายอีพีนี้ลาบกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่นำมาฝากกันโปรดติดตามนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th